Every year, the Nomad hosts the Diplomat Splash to celebrate a Thai New Year, also known as Songkran, exclusively for ambassadors and their families. A fun-filled celebration that starts with the sprinkling of holy water onto Buddha's statue for serene and peaceful life a year ahead, and onto the palms of senior ambassadors to get their blessings and wish them well in return. A Songkran is not a Songkran without getting wet. This beautiful Thai tradition is kept alive year after year and has been attracting visitors the world over. Our heartfelt gratitude goes to the Tourism Authority of Thailand, Central Wine Cellar, and we couldn't have asked for a better venue, Swiss Hotel Bangkok Ratchada. It's obviously it's a beautiful venue here. I think it's you can see very far, which a lot of times doesn't exist anymore in Bangkok. It's a very open space here. It's friendly environment. Ratchada is a very important destination for us to come up here. And I think also from our side, we just want to present ourselves also to the diplomat community and tell them we are here. Yeah. We are ready and we take good care of people. On behalf of all our Thai friends, we wish excellencies and family members a pleasant and a joyous day in our beautiful kingdom, and a very happy Songkran. The Diplomat Splash ปีนี้ครับทุกๆปี The Nomad จะได้มีโอกาสจัดงาน The Diplomat Splash ให้คณะทูตานุทูตภริยาและครอบครัวได้มาผ่อนคลายกันในบรรยากาศแบบเป็นกันเองแบบนี้นะครับได้มารดน้ำดำหัวกันเองได้มาสงน้ำพระพุทธรูปนะครับซึ่งปีนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณเช่นเคยครับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย Swiss Hotel Bangkok Ratchada และ Central Wine Cellar ที่ทำให้งานนี้ผ่านไปได้อย่างสวยงามนะครับในสัปดาห์ที่ผ่านมาใครที่อยากจะสัมผัสกับประสบการณ์แบบนี้เนี่ยวันพรุ่งนี้ครับ14เมษายนที่ Swiss Hotel Bangkok Ratchada เขาก็จะมีพูลปาร์ตี้เช่นเดียวกันนะครับนี่เราจำลองความสนุกมาให้ได้ชมกันก่อนและได้อวยพรท่านทูตก่อนที่จะถึงเทศกาลสงกรานต์กันด้วยนะครับมากันที่เทศกาลสงกรานต์ครับที่หลายประเทศนั้นกำลังออกมาแสดงความเป็นเจ้าของและดึงตัวนักท่องเที่ยวให้มาเที่ยวที่ประเทศตัวเองนะครับหลังจากที่มีข่าวออกไปว่าประเทศไทยนั้นจะไม่มีการฉลองเทศกาลสงกรานต์ในถนนข้าวสารและสีลมนะครับก็เป็นข่าวดังที่สิงคโปร์ซึ่งก็อยากที่จะจัดงานแบบนี้เพื่อที่จะดึงนักท่องเที่ยวไปอยู่แล้วนะครับสรุปแล้วเนี่ยใครควรจะออกมาเคลมว่าเป็นเจ้าของเทศกาลสงกรานต์หรือเปล่าติดตามรายงานชิ้นนี้กันก่อนเลยครับสงกรานต์ตามรูปศัพท์เป็นคำสันสกฤตหมายถึงการผ่านหรือการเคลื่อนย้ายซึ่งหมายถึงการเคลื่อนย้ายของจักรราศีโดยนับระยะเส้นทางของดวงอาทิตย์โคจรรอบดาวฤกษ์จักรราศีทั้ง12ดวงแต่ละดวงใช้เวลาโคจร30วันครบทั้งหมดเป็นเวลา1ปีหรือเรียกอีกอย่างว่าเป็นการขึ้นปีใหม่ซึ่งวิธีนับแบบนี้นิยมใช้ในกลุ่มประเทศแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งได้รับอิทธิพลมาจากอินเดียวันสงกรานต์ของไทยเรายึดเอาวันที่13เมษายนเป็นวันขึ้นปีใหม่ตามธรรมเนียมประเพณีที่ปฏิบัติสืบต่อกันมาจุดสนใจที่ขาดไม่ได้ในเทศกาลนี้คือมีการสาดน้ำในการเล่นสงกรานต์แต่ในอินเดียซึ่งเป็นต้นกำเนิดของสงกรานต์ไม่ได้ใช้น้ำในการเล่นแต่จะเป็นการสาดสีที่เรียกว่าโฮลิหรือโฮลิปูรณิมาซึ่งจะตรงกับวันขึ้น15ค่ำเดือน4หรือราวเดือนมีนาคมซึ่งนับเป็นการก้าวย่างเพื่อเปลี่ยนจากราศีหนึ่งไปยังอีกราศีหนึ่งเชื่อกันว่าการสาดสีคือการปัดเป่าเชื้อโรคร้ายให้ออกจากร่างกาย
ส่วนสงกรานต์ที่ประเทศลาวบ้านพี่เมืองน้องที่มีวัฒนธรรมใกล้เคียงกับไทยมากที่สุดจัดขึ้นในช่วงเดือน5คือเดือนเมษายนโดยส่วนใหญ่จะจัดระหว่างวันที่14ถึง16เมษายนของทุกปีมีลักษณะใกล้เคียงกับประเพณีของล้านนาไทยเป็นอย่างมากทั้งการทำความสะอาดบ้านเรือนพิธีบายสีสู่ขวัญการอวยพรกันและการส่งน้ำพระขณะที่วันสงกรานต์ของเมียนมาจะเรียกว่าเย่บะแวดอโดยเย่แปลว่าพิธีน้ำและบะแวดอแปลว่าเทศกาลจัดขึ้นช่วงเดือน5คือเดือนเมษายนของไทยแต่เป็นเดือน1ของพม่าที่เรียกว่าเดือนดากูระหว่างช่วงมีนาคมถึงเมษายนเป็นการเริ่มต้นศักราชใหม่และเป็นเดือนต้นฤดูร้อนปัจจุบันรัฐบาลเมียนมากำหนดให้ประเพณีสงกรานต์ตรงกับวันที่13ถึง17เมษายนของทุกปีโดยจะมีการเข้าวัดรักษาศีลส่งน้ำพระรดน้ำดำหัวและเมื่อสิ้นวันสงกรานต์ชาวพม่าจะนิยมจัดงานบวชเนนให้ลูกชายและจัดงานเจาะหูให้ลูกสาวดังนั้นจะเห็นขบวนแห่ลูกแก้วและลูกหญิงไปตามท้องถนนและรอบลานพระเจดีย์ตามวัดต่างๆส่วนประเทศกัมพูชาเรียกวันสงกรานต์ว่าโจรชะนำทะเมยซึ่งเป็นช่วงต้นฤดูการเก็บเกี่ยวในแต่ละปีรัฐบาลกัมพูชาอาจจะกำหนดให้จัดขึ้นในวันที่13ถึง15หรือ14ถึง16เมษายนซึ่งประเพณีก็ใกล้เคียงกับของไทยโดยมีการทำบุญตักบาตรก่อพระเจดีย์ทรายส่งน้ำพระมีการละเล่นพื้นบ้านและรดน้ำดำหัวขณะที่สงกรานต์ใน12ปันนาเรียกว่าพัวสุยเจียเป็นประเพณีสงกรานต์ของชาวไตหรือชาวไทยในมณฑลยูนนานทางตอนใต้ของจีนจะจัดงานสงกรานต์ประมาณวันที่13ถึง15เมษายนโดยจะมีการจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองต่างๆซึ่งการแข่งขันเรือมังกรจะเป็นเอกลักษณ์ของเทศกาลนี้นอกจากนี้ยังจะมีการเต้นระบำนกยูงรวมถึงการร้องรำทำเพลงการเล่นน้ำและการรดน้ำดำหัวให้กันและกันซึ่งเชื่อว่าจะเป็นการชะล้างสิ่งไม่ดีออกไปจากตัวเทศกาลสงกรานต์ไม่เพียงจะมีขึ้นในแถบอินโดจีนเท่านั้นยังมีขึ้นในยุโรปอย่างประเทศโปแลนด์ที่มีการสาดน้ำเหมือนกันแต่โปแลนด์เรียกเทศกาลนี้ว่าดินกัสเจแต่ภายหลังเปลี่ยนชื่อเป็นเวทมันเดย์เพราะจัดขึ้นในวันจันทร์หลังเทศกาลอีสเตอร์เป็นประเพณีที่เด็กผู้ชายจะวิ่งไปตามถนนและใช้น้ำสาดเด็กผู้หญิงแต่ปัจจุบันชายจะสาดหญิงหรือหญิงจะสาดชายก็ได้อุปกรณ์ที่ใช้ส่วนมากก็จะเป็นขวดหรือถังใส่น้ำหรืออาจจะเป็นปืนฉีดน้ำเหมือนบ้านเราก็ได้แต่ประเทศที่ไม่มีประเพณีสงกรานต์อย่างสิงคโปร์กลับเชิญชวนให้นักท่องเที่ยวต่างชาติไปร่วมฉลองเทศกาลนี้หลังมีรายงานข่าวว่าปีนี้ถนนข้าวสารของไทยซึ่งปกติเป็นสถานที่ที่ชาวต่างชาติแห่กันมาเล่นสงกรานต์เป็นจำนวนมากได้ยกเลิกการจัดงานในวันสงกรานต์เนื่องจากอยู่ใกล้กับสถานที่สำคัญซึ่งกำลังมีการเตรียมความพร้อมในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกซึ่งดูเหมือนว่าสิงคโปร์ก็อยากได้ชื่อว่าเป็นประเทศที่มีเทศกาลสงกรานต์เหมือนกับประเทศอื่นๆเหมือนกัน